ไปแล้วนั่นเนี่ยเก็บบรรยากาศตัวไปครบแล้วแต่วันที่24ครับอ๋อเราเคยเล่าเรื่องทะเลาะบอกแว้งอะไรให้ฟังกันไหมก็มีครับมีอยู่ครั้งหนึ่งว่าไงครับทุกวันนั้นนะว่ามีปัญหาแฟนเขามีกิ๊กอ๋อนานหรือยังครับพ่อก็ประมาณสัก2เดือนได้ครับ2เดือนไหมเดือนกว่านะว่าลูกไปเห็นตำตาพ่อแม่คิดเขาจะทำใจได้ไหมทีนี้ก็ผมก็คุยโทรศัพท์กับลูกได้ยินกันลูกหอบก็ได้จะมีเรื่องกันพอพี่ของเบอร์ลูกเป็นไรลูกวิ่งลูกออกกำลังกายมันโกหกพออาทิตย์หลังกลับไปว่าผมก็ถามลูกไม่กระโปงพ่อลูกมีปัญหาทะเลาะกันกับเก่งกับแฟนของเก่งอ๋อไปเจอผู้หญิงด้วยไปเจอครับคนที่ไหนผู้หญิงไม่เคยไม่เคยเล่าให้ฟังปกติครับดูเรื่องดูยามก็จะแต่งกันปกติแต่ว่าเหมือนก็คุยกันแล้วตกลงกันแล้วตกลงแล้วครับทราบกันเลยก็แจกไปพันกว่าคือคำว่าตกลงนี่คือแบบว่าจบในเรื่องปัญหาแล้วครับนะเคลียร์กันลงตัวเคลียร์กันลงตัวเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาทะเลาะกันอีกเขากลับไปบ้านเขาอาจจะทำเป็นว่าไม่ทะเลาะกันไม่ให้พ่อให้แม่ให้พี่ลำบากใจครับอ๋อเราก็ไม่มั่นใจตรงนั้นใช่ไหมครับก็ว่ากลับไปบ้านทีนั้นก็เขาก็คุยกันดีทำกับผมกับข้าวให้พ่อให้แม่พี่กินเมื่อมาเหตุการณ์อย่างนี้เราสงสัยใครไหมอย่างนี้อันนี้ก็ยังพันธุ์ไม่ได้ใช่ไหมต้องดูหลักฐานที่กล้อง